นอข่าวโดยสำนักข่าว INN12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติสบคเผยไทยป่วยโควิดอีก13รายมาจากต่างประเทศรวม6คนลักลอบเข้ามาจากเมียนมาด้วยสะสมอยู่ที่ 4,039 รายค่ะศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสบคเปิดเผยตัวเลขประจำวันที่3ธันวาคม2563ว่าสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยอยู่อันดับที่151ของโลกพบผู้ป่วยใหม่13รายรักษาหายกลับบ้านแล้ว 3,832 รายยืนยันผู้ป่วยสะสม 4,039 รายรักษาอยู่147รายและเสียชีวิตรวม60รายโดยผู้ป่วยรายใหม่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา6รายเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ23และ25ปีอาชีพพนักงานสถานบันเทิงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์เป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ28ปีอาชีพพนักงานสถานบันเทิงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ36ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชบุรีเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ25ปีเข้าพักโลคอลควอรันทีนที่จังหวัดพิจิตรและเป็นผู้ป่วยหญิงไทยอายุ21ปีเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครค่ะเดินทางมาจากประเทศอินเดีย1รายสหรัฐอเมริกา1รายเม็กซิโก1รายสวีเดน1รายปากีสถาน1รายเนเธอร์แลนด์2รายและผู้ป่วยหญิงไทยโดยทั้งหมดนะคะเข้าพักที่สเตทควอรันทีนค่ะนายกรัฐมนตรีหน้านิ่งคุยสื่อหลังจากศาลรัฐธรรมนูญตัดสินขณะห่วงน้ำท่วมใต้สั่งเร่งช่วยประชาชนค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามประเด็นนี้นะคะกับคุณน้ำอ้อยของเขียนกลางรายงานค่ะภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยคดีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่อาศัยบ้านพักในค่ายทหารไม่มีความผิดโดยวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติโดยเป็นประธานมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลที่สโมสรทหารโบกภายหลังเปิดงานนายกรัฐมนตรีปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและโบกมือกับสื่อมวลชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีไปหยุดคุยกับนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ยังไม่มีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมทางนี้เป็นที่น่าสังเกตว่านายกรัฐมนตรีมีท่าทีที่ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมากกว่าเมื่อวานนี้โดยก่อนขึ้นรถกลับทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ทำสัญลักษณ์ไอเลิฟอยู่ด้วยน้ำอ้อยขอเข็นกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีค่ะปิดท้ายกันที่อนุทินประณามคนลักลอบเข้าไทยทำติดโควิดสร้างความเสียหายประเทศย้ำกระทรวงสาธารณสุขคุมสถานการณ์ได้ไม่ใช่การระบาดรอบ2ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุถึงความคืบหน้าการสืบสวนโรคโควิด-19 กรณีการลักลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจังหวัดเชียงรายและตรวจพบเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้อทุกคนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วซึ่งคนที่เดินทางกลับเข้าประเทศส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองป่วยแต่ไม่แจ้งข้อมูลหรือแสดงตนกับจังหวัดและกักตัวตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนายอนุทินยังย้ำว่าบุคคลเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับประเทศและให้ผู้อื่นมาตามรับผิดชอบซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายค่ะและยังไม่ทราบว่าจะสามารถดำเนินคดีที่เข้าข่ายความผิดกฎหมายใดบ้างแต่ทางกระทรวงสาธารณสุขจะรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในการสืบสวนโรคและให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างถูกต้องพร้อมประสานไปยังหน่วยงานความมั่นคงและฝ่ายปกครองเพื่อปิดช่องทางการลักลอบต่างๆซึ่งทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันรับผิดชอบรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ที่ต้องร่วมกันสอดส่องว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาหรือไม่นายอนุทินยังย้ำว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้และไม่ใช่การระบาดรอบ2และล็อกดาวน์จังหวัดซึ่งมีการควบคุมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องรวมถึงขอให้ผู้ที่ลักลอบเข้าประเทศออกมาแสดงตนที่โรงพยาบาลและให้ข้อมูลเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วจึงต้องร่วมกันไม่ให้การแพร่ระบาดในวงกว้างมากกว่านี้ตนไม่ได้มีเจตนาดำเนินคดีกับผู้ลักลอบเข้าเมืองเพราะหากมาแสดงตนก็ถือว่าทำประโยชน์คุณงามความดีให้กับประเทศ
นายอนุทินนะคะแต่ยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่สามารถคลายล็อกเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นและไม่เหมือนกับเหตุการณ์สนามมวยเพราะผู้ที่อยู่แนวชายแดนไม่ยินยอมแสดงตัวและให้ข้อมูลจึงขอให้ร่วมประณามการกระทำเช่นนี้ค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN